พฤติกรรมมันเลวร้ายจนอาจจะไม่ได้แสดงภาคต่อทุกคนทราบไหมครับนักแสดงที่โด่งดังเป็นอย่างมากในช่วงข้ามคืนเพอร์ซี่ไฮส์ไวท์ด้วยหน้าตาที่มีเสน่ห์เป็นที่น่าจับจ้องและบทบาทการแสดงที่ทำให้สาวๆต้องหลงไหลด้วยบทบาทแจ้งเกิดอย่างหนุ่มแบดบอยจากตระกูลร่ำรวยที่มีพลังจิตและแอบชื่นชอบในตัวสาวน้อยเวนส์เดย์ในซีรีส์เวนส์เดย์นั้นโดยที่เขานั้นได้ออกมาถูกแฉถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ชอบล่วงละเมิดสาวรวมถึงการลวนลามหญิงสาวในงานปาร์ตี้ต่างๆแถมเขานั้นยังชอบส่งรูปอนาจารให้กับสาวๆอีกด้วยซึ่งบนโซเชียลนั้นก็แอบมีภาพหลุดของเขาออกมาให้ชาวเน็ตได้ถกเถียงกันเป็นอย่างมากอีกด้วยทำให้อนาคตในวงการการแสดงของเขานั้นค่อนข้างที่จะไปต่อได้ยากและอาจจะดับลงและเราอาจจะไม่ได้เห็นนักแสดงคนนี้ที่รับบทซาเวียโทปในภาคต่อของเวนส์เดย์อีกแล้วก็เป็นไปได้นั่นเอง